อาชีพสีเทาผมเนี่ยมันจะเจอปัญหาที่ว่าการตรวจสอบจนปีที่5เนี่ยแบ็คเก่าเขาเนี่ยถึงเวลาที่ต้องปลดเกษียณอันนี้แฟนผมก็ต้องหาที่พักพิงใหม่เขายอมทุกอย่างแม้แต่ตัวเองหมายถึงว่าเป็นการเอาตัวเองไปแลกนี่หรอใช่ครับไม่ใช่แค่ทำเรื่องนี้ให้จบลงได้แต่ได้เงินมามากโหว่าเขาบอกผมว่าขอแค่ปีเดียวทำใจได้นะคะโอ้โหทรมานมากวันนี้มาคุยกันในพี่พิชตัวต่อตัวครับค่ะเชื่อไหมคะเก้าอี้ตัวนี้ส่วนใหญ่คนที่มานั่งเป็นผู้หญิงเยอะเลยนะเห็นไหมจะได้รู้ว่าผู้ชายก็มีโอกาสที่จะบาดเจ็บจากความรักบ้างใช่ครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะเจออะไรมาก็ภรรยามีคนอื่นเพราะหน้าที่และครอบครัวค่ะย้อนกลับไปเราเจอความรักครั้งนี้ยังไงคะผมเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ฟิตเนสนะครับแต่แล้วแฟนเขามาซื้อคอร์สเราออกกำลังกายด้วยกันผมก็ดูแลเขามาระยะประมาณ3เดือนเขาก็หายไปหายไปช่วงที่เขาหายไปเนี่ยเขาก็อยู่กับแฟนอ๋อเขามีแฟนอยู่แล้วเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วฝั่งเรามีแฟนอยู่ก่อนไหมคะมีครับผมมีภรรยาคนต่างก็มีแฟนมีครับผมก็มีภรรยามีลูกแต่ภรรยากับลูกผมเนี่ยระหองระแหงกันมานานละระหองระแหงกันมานานแล้วก็อยู่เพราะความอดทนอยู่อยู่ต้องอยู่เพื่อลูกแล้วตอนนั้นเราจะยังไงล่ะคะในเมื่อต่างคนต่างมีครอบครัวของตัวเองอยู่เขาแบบมาชวนผมมาไปทำงานไปทำงานกับเขาค่ะค่ะเพราะว่าเขาขาดคนที่ไว้ใจได้คุกกี้กันมาสองปีครับมันใกล้ชิดกันนะครับค่ะความใกล้ชิดกันนี่แหละมันทำให้เรามีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกันใช่ค่ะ ซึ่งตอนนั้นเราเลิกกับแฟนเราหรือเขาเลิกกับสามีเขาเขาว่าเคลียร์ปัญหาทางแฟนของเขาค่ะอันนี้เขาก็เริ่มมาอยู่กับผมอ่ะคราวนี้เขาแบบว่าเขาก็เริ่มแบบอยากเป็นที่หนึ่งอ่ะทางของผมเนี่ยมันยังอยู่เพื่อไงผมก็เพย์บอยช่วงนั้นอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เจ้าชู้เอาหนักเป็นเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาเป็นที่สองไม่ได้ที่สามไม่ได้จริงๆก็ต้องเลือกค่ะต้องเลือกวันนั้นผมเลิกทั้งหมด4คนเลยโอ้โหแสดงว่าตอนนั้นที่เรามีภรรยาอยู่แล้วแล้วก็มีการคบซ้อนถึง 3-4 คน 3-4 คนเนี่ยครับแล้วก็มีคนนั้นด้วยอีกคนนึงนับคนที่5คนที่5ผมเลิกหมดเลยค่ะผมเริ่มเลยผมมันเลือกเขาแล้วลูกๆล่ะคะตอนนั้นเรารับผิดชอบยังไงคะทางแฟนผมคนเนี้ยเขารับผิดชอบลูกผมทุกอย่างก็ต่างคนต่างเคลียร์ละเคลียร์ละทําในสิ่งที่ถูกต้องแหละไงก็ต้องเลือกกันต้องเลือกกันนะคะเป็นยังไงคะชีวิตคู่ของเราในชีวิตกันแบบมีความสุขมากเลยพี่แล้วคราวนี้ผมทำอาชีพสีเทากับแฟนผมเนี่ยทำอาชีพสีเทาจนปีที่5อาชีพสีเทาผมเนี่ยมันทำหลายจังหวัดทำหลายจังหวัดแล้วคราวนี้เขาก็ต้องไปจังหวัดอื่นผมก็ต้องอยู่จังหวัดนี้คอยดูแลตรงนี้แล้วการที่เขาไปอยู่จังหวัดนี้เนี่ยเขาต้องเอนเตอร์เทนผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนแบ็คของเขาไม่ว่าเรื่องอาหารการกินไม่ว่าเรื่องต้องการสินของอะไรเขาก็จะจัดหามาแต่ทุกๆปีอะอาชีพของผมอะทุกๆปีอะมันจะเจอปัญหาที่ว่าการตรวจสอบแล้วคราวนี้ปัญหามันเกิดที่ว่าแบ็คเก่าเขาเนี่ยผู้ใหญ่คนเก่าเขาเนี่ยถึงเวลาที่ต้องปลดเกษียณที่เวลาที่ทำงานในอาชีพประเภทนี้ก็อาจจะต้องมีคนสนับสนุนใช่ที่อาจจะเป็นแบบคนที่มีอำนาจใช่มีกำลังที่จะสามารถซัพพอร์ตได้ใช่ครับซึ่งแต่พอถึงวันละเวลาหนึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นปีแรกก็รับได้มั่งรับไม่ได้มั่งทะเลาะกันมั่งร้องและแหงกันมั่งเพราะว่าเขาต้องคุกกี้กับผู้ชายแต่ผมไม่แฮปปี้แต่ช่วงที่ปีที่4ผมเคยคุยว่าเราวางมือเราถอยหลังเราก็ยังพอมีเงินก้อนใหญ่ๆอยู่นอนก็สบายๆค่ะขอแค่ปีเดียวจนปีที่5เนี่ยมันมีปัญหาที่ว่าซื้อที่หลังบ้านซื้อที่ทางหลังบ้านเพื่อต้องการให้ได้ที่แปลงหนึ่งใช้เงินไป3ล้านแล้วก็แฟนก็อยากได้อีกอยากได้ที่ทำกิน
ที่เราบั้นปลายชีวิตของเราสองเท่าตายายไปซื้อที่หน้าบ้านมาซื้อที่หน้าบ้านเนี่ยมันจะทำกิจการได้ผมก็ทำกิจการเกี่ยวกับการเกษตรนะครั้งนี้มันลงทุนเยอะแล้วนี่เงินในคลังหมดแล้วครั้งนี้แฟนผมก็ต้องหาที่พักพิงใหม่คือต้องหาแบ็คใหม่ใช่ต้องหาที่พักพิงใหม่เขายอมทุกอย่างเพราะว่าครั้งเอาบ้านไปเข้าจำนองด้วยแล้วเอาที่หลังบ้านไปเข้าเพื่อต้องการลงของที่ร้านนี้ผมก็เป็นคนบุกเบิกสร้างขึ้นมาก็สำเร็จในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งร้านเนี่ยผมก็ยกลูกคนโตดูแลไปผมเริ่มจะหันมาตามภรรยาละค่ะอันนี้ผมเริ่มสะกิดใจแล้วว่าเขาต้องมีคนอื่นแน่เลยทำไมตอนนั้นถึงได้สงสัยล่ะคะแปลว่าที่ผ่านมาก็คือผมสามารถดูออกผู้หญิงแต่งตัวออกจากบ้านสวยเป๊ะเลิศไม่ว่าอะไรก็ดูดีไปหมดแปลว่าต้องตั้งใจไปเจอใครทุกวันมันมีเซนต์อยู่แล้วจะด้วยเพราะคอยเราเป็นคนเจ้าชู้มาก่อนหรือเปล่าคะประมาณนั้นนิดนึงเลยกลายเป็นคนขี้หึงไปด้วยมีครับรับรองว่าหึงอะหึงไงแต่ว่าก็ต้องอยู่ในขอบเขตต้องให้เกียรติเขาเพราะเขาเคยพูดกับเราไว้ว่าถึงยังไงสามีต้องเป็นผมแค่คนเดียวทำไมถึงไม่คิดจะหยุดธุรกิจสีเทานั้นนะคะมันเป็นอาชีพเดียวที่ได้เงินเร็วได้เงินเร็วมากได้เงินง่ายได้เงินง่ายแล้วคราวนี้เขาจะโดนเหมือนโดนตรวจสอบอีกรอบหนึ่งแต่ทีนี้โดนหนักกว่าเดิมอันนี้เขาบอกว่าเขาต้องเอาตัวเองรอดเขาต้องรักตัวเองเขาต้องรักครอบครัวเขาต้องเอาบ้านไว้เขายอมทุกอย่างแม้แต่ตัวเองยอมทุกอย่างแม้แต่ตัวเองหมายถึงว่าเป็นการเอาตัวเองไปแลกนี่หรอใช่ครับแล้วมันได้อะไรมาอีกเยอะไม่ใช่แค่เรื่องที่เขาสามารถทำเรื่องนี้ให้จบลงได้แล้วก็ได้เงินมามากโหค่ะซึ่งเราก็เห็นโดยตลอดว่ามันได้เงินก้อนนั้นมาจริงๆใช่แต่ภรรยาของเราก็ต้องยอมเอาตัวเขาแลกใช่ครับแต่ว่าทางนู้นอ่ะเขาก็ได้เปอร์เซ็นต์ทางผู้ใหญ่คนใหม่นะเขาก็ได้เปอร์เซ็นต์จากแฟนผมด้วยอะไรแบบนี้จริงๆแล้วมันก็คือการเกี่ยวพันกันในเรื่องของธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันนั้นมันก็มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับผมที่ยังอยู่แต่กับเขาอ่ะเขาบอกว่ามันไม่มีเลยมันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแต่ในสารภาพล่ะคะสารภาพก็คือเขายังต้องไปเป็นอีกคนหนึ่งของคนนั้นด้วยหรือเปล่าใช่แต่ตรงนั้นเขาไม่รู้ว่ามีอ๋อตอนนั้นไม่รู้มีสามีอยู่ใช่เป็นเรื่องที่ปิดเงียบกันทำใจได้ล่ะคะโอ้โหทรมานมากนอนไม่หลับต้องพึ่งยานอนหลับไปแหละไม่นั้นไม่หลับค่ะพึ่งยานอนหลับทำไงก็รักภรรยาเราไม่อยากให้เขาไปทำอะไรแบบนั้นใช่แล้วช่วงที่เกิดปัญหานี่นะผมแกล้งเขาผมก็มีแฟนใหม่แต่มีแค่3วันตอนนั้นคือตั้งใจประชดตั้งใจแกล้งเขาประชดเขาแล้วผมตั้งใจให้เขารู้เขารู้เขาก็เสียใจแต่การเสียใจอ่ะคุณรู้ปุ๊บผมหยุดได้ผมหยุดเพื่อคุณได้แต่คุณน่ะไม่สามารถหยุดเพื่อผมได้คุณก็ต้องทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อการงานทำเพื่ออาชีพของเขาหยุดไม่ได้เขาหยุดไม่ได้แต่ว่าเขาบอกผมว่าขอแค่ปีเดียวคือได้ทุกอย่างที่ตัวเองพอใจละแล้วก็จะเลิกยุ่งกับคนนั้นใช่แล้วมารับผมกลับบ้านแล้วก็มาคิดจะจดทะเบียนแล้วก็แต่งงานกันแบบจริงจังแต่เขาก็พูดกับผมทุกวันว่าสามีของเขาต้องเป็นผมแค่คนเดียวเขาจะพูดกับผมเนี่ยทุกวันแล้วเขาก็มาหาผมบ้างในเวลาที่ทางนู้นเขากลับบ้านของเขาก็มาหาผมตลอดมีสัมพันธ์กันอยู่แบบเนี้ยอยู่กันตลอดถามว่าทำใจได้ไหมแรกๆยากแต่ว่าต้องอยู่ให้ได้เพราะคำว่ารักนี่แหละแล้วถ้าเกิดตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่มีอำนาจจริงๆใช่เขาสามารถทำอะไรก็ตามที่มันเป็นอันตรายได้ทั้งตัวของภรรยาเราเองและเราด้วยซ้ำใช่เลยครับมันคุ้มเสี่ยงหรอคะเอาพูดตรงๆนะมันคุ้มเสี่ยงจริงหรือที่มันก็คือการหลอกเงินเขาอยู่นะคะใช่ครับมันคุ้มเสี่ยงไหมผมคิดว่าเขาต้องการเอาตัวเองรอดจริงป่ะที่เขาบอกว่า
รักตัวเองจนเกิดความเห็นแก่ตัวคือกำลังช่วยคิดอยู่เฉยๆค่ะว่าเอ๊ะเห็นแก่ตัวก็เข้าใจนะแต่ตอนนี้ดูไม่เหมือนเห็นแก่ตัวเลยอ่ะเพราะในที่สุดแล้วตัวเองก็อันตรายนะใช่ครับอันตรายมาถึงครอบครัวที่เธอรักด้วยนะใช่ครับค่ะเลยไม่มั่นใจจริงๆว่ามันคือเห็นแก่ตัวหรือจริงๆแล้วเราตั้งใจหลอกจนเราลืมไปหรือเปล่าว่าเราควรจะต้องรักตัวเองบ้างด้วยซ้ำใช่ครับนี่ผมก็คิดว่าผมจะหยุดเรื่องราวตรงนี้ด้วยตัวเองแต่ว่าเขาไม่ยอมปล่อยผมไปยังไงเขาก็ไม่ยอมปล่อยผมไปเขาพยายามยื้อกันไว้ให้ได้อะยื้อกันไว้อยู่กันให้ได้ขอแค่เผื่ออาจจะเร็วกว่านั้นยังอ่ะเมื่อวานเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันเขาก็จะพูดบอกว่าอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้คือก็เมื่อกี้ที่ฟังนะคะก็พยายามทำความเข้าใจค่ะไปด้วยนะคะแต่อันนึงที่อาจจะคิดต่างกันนิดนึงก็คือน้องอาจจะคิดว่าพอน้องรักก็เลยยอมให้เขาทำอะไรก็ได้ทุกอย่างแต่พี่จะกลับรู้สึกว่าถ้าเรารักเขาเราต้องหยุดเขาให้ได้ผมก็คิดอย่างพี่เนี่ยเราต้องการจะหยุดเขาให้ได้แต่มันหยุดไม่ได้มันคือพี่เข้าใจหมดเลยค่ะว่าคนเราเนาะก็อยากได้อยากมีกันทุกคนใช่แต่ถ้าเกิดเราทุกคนอยากได้อยากมีโดยที่ไม่สามารถที่จะหยุดหรือจำกัดความพอใจของตัวเองได้พี่ว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเหมือนเราบอกว่าเดี๋ยวรวยแล้วจะหยุดก็ไม่รู้ว่ารวยเท่าไหร่ถึงจะพอใช่ใช่ไหมคะมี101ก็อยากมี200มี200ก็อยากมี 1,000 อะไรอย่างเงี้ยใช่ผมคิดอย่างนี้มันก็จะเป็นการต่อเวลาไปเรื่อยๆแล้วยิ่งต่อเวลานานไปเท่าไหร่ชีวิตเรากับเขาก็จะจมอยู่กับความทุกข์ความมืดดำความแบบเนี้ยไปเรื่อยๆชีวิตที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าเรามีตังค์เนาะเรามีนู่นมีนี่มีนั่นแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยมีดูไม่ค่อยมีคือความสุขความสุขใช่ไหมคะรู้สึกใช่ไหมว่าใช่เฮ้ยทำไมชีวิตมันก็มีตังค์นะอยากได้ที่ก็ซื้อที่อยากได้บ้านก็ซื้อบ้านแต่ทำไมไม่ค่อยมีความสุขใช่ครับเพราะว่าอาชีพที่เราทำอะค่ะมันเป็นอาชีพที่ทำแล้วไม่มีความสุขใช่ครับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่ก็พยายามทำความเข้าใจกับน้องผู้หญิงนะว่าเขาอยากได้อยากมีแต่ไม่แน่ใจจริงๆค่ะว่าการที่เราไปตั้งไว้ว่าเดี๋ยวอีกปีนึงฉันจะพอพี่ไม่แน่ใจว่าคนเราจะพอได้แต่เขารับปากผมแบบเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยค่ะเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยว่าเขาต้องทิ้งอาชีพนี้ไม่นั้นเขาก็อยู่ไม่ได้และอย่างนึงค่ะไอ้การจะพอไม่พอนั้นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดไอ้การจะพอไม่พอเกิดการสร้างเองว่าไปอย่างแต่นี่เรากำลังจะไปโกยใช่เหมือนเราจะไปโกยจากเขาใช่และธุรกิจใดก็ตามทีที่มันไม่ได้อยู่กับความถูกต้องอ่ะมันเลยไม่มีความถูกต้องมาปกป้องอะไรเราเลยใช่และแม้กระทั่งความสัมพันธ์ในครอบครัวใช่ครับไม่รู้เหมือนกันค่ะเราจะมีบ้านหลังเล็กลงสักนิดนึงมีที่ทางน้อยลงกว่านี้สักนิดนึงแต่จับมือกันมั่นๆอยู่ด้วยกันภาพเนี้ยทางภรรยาผมเขาก็คิดเขาคิดกับแบบบ้านหลังเล็กๆอะไรแบบแค่แบบพอกินพอเพียงอ่ะนี่ค่ะก็หวังจะให้เป็นอย่างนั้นนะคะก็ไม่แน่หรอกค่ะอยากมีบ้านหลังเล็กๆจริงๆความปลอดภัยกว่านั้นคืออยากอยู่บ้านแบบสบายใจใไม่ต้องคอยเล็งว่าจะมีใครมาทำอะไรเราหรือเปล่าใช่ครับนะคะคือพอเริ่มจากจิตที่มันไม่บริสุทธิ์คือการแก้แค้นเอาคืนของคนนี้มันเป็นเรื่องที่เราเจอกันอยู่เสมอใช่แต่ยังต้องเหลือแต่ว่าเราจะไว้ใจกันได้แค่ไหนเพราะผมให้อภัยเขาแล้วมั่นใจไหมคะว่าทั้งหมดตรงนั้นเกิดจากผลประโยชน์อย่างเดียวไม่มีเรื่องของใจมั่นใจครับถ้ามั่นใจแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะอยากจะให้เปิดใจคุยกันสามีภรรยาอีกสักครั้งคือไม่รู้นะวันนี้เราอาจจะดูละครเยอะหรือว่าเราเห็นข่าวเยอะก็ไม่รู้เราอยากอยู่กันอย่างมีความสุขไม่ใช่วันหนึ่งมีเงินเต็มไปหมดเลยนะแต่เธอไม่อยู่แล้วเพราะเธอโดนล้างแค้นด้วยอะไรก็ตามที่เคยไปหลอกเขาอันอย่างเงี้ยมันแล้วจะอยู่กับเงินไปทำไมล่ะเราอยากอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรืออยากพูดอันนึงจังเลยอ่ะแต่กลัวพูดแล้วน้องจะไม่สบายใจพี่ต้องพูดเลยล่ะค่ะถ้าเกิดขนาดนี้พี่พูดตรงๆได้ใช่ไหมคะคือในฐานะที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันเนาะพี่กลับรู้สึกว่าสิ่งที่น้องมั่นใจว่าเขาไม่มีอะไรจริงๆมันเป็นเรื่องของธุรกิจจริงๆอ่ะพี่แอบไม่แน่ใจนะคะจริงๆพี่ไม่ได้รู้จักแฟนน้องนะแต่พี่แค่รู้สึกว่าผู้หญิงอะค่ะถ้าบอกว่าเป็นแบบธุรกิจเพียวๆเลยนะแต่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงแอบไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าคนเราอย่างที่บอกเนี่ยพอเป็นผู้หญิงแล้วอะค่ะมันไม่ได้สามารถจะทำอะไรได้โดยคิดแต่เงินอย่างเดียวขนาดนั้นหรือถ้าเกิดสมมุตินะคะว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มีใจอะไรเลยนะแค่เป็นเงินอย่างเดียวแฟนน้องก็น่ากลัวนะใช่ไหมคะผู้หญิงคนนึงสามารถจะไปมีอะไรกับผู้ชายคนหนึ่งได้โดยไม่ได้คิดอะไรแต่อยากได้เงินเขาอย่างเดียวพี่ว่าน่ากลัวนะใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่ย้อนกลับมาที่น้องพูดประโยคหนึ่งว่าแล้วผมจะไว้ใจเขาได้ไหมอันนี้พี่ก็คิดเหมือนกันอันนี้เราคุยกันตรงๆว่าในวิธีคิดของคนคนหนึ่งมันจะบอกถึงสิ่งที่เราจะอยู่ร่วมกับเขาต่อไปได้ในอนาคตหรือเปล่า
ถ้าเราจะต้องอยู่ร่วมกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความรู้สึกนึกคิดแบบนี้พี่ก็เป็นห่วงน้องในฐานะที่น้องเป็นคนที่มานั่งคุยกับพวกพี่พี่ก็เป็นห่วงนะคะมันก็เลยถามว่าเมื่อกี้บอกเอ้ยเขามีใจมีอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีเรารู้ได้ยังไงเรารู้จากที่เขาบอกใช่รู้จากที่เขาบอกกับที่เขาทำงานเหนื่อยเขาเล่าชีวิตที่อยู่กับค่ะพี่ถึงได้บอกว่าเอาจริงๆนะน้องวันนี้ถ้ารักกันน่ะก็ทิ้งทุกอย่างคือพี่เป็นคนที่ชอบแนะนำให้เราแก้ปัญหาชีวิตแบบไม่ซับซ้อนพี่เป็นคนเชื่อมั่นว่าความซับซ้อนจะเกิดขึ้นเมื่อเราคิดอะไรที่มันไม่ปกติสุขเราคิดอะไรไม่ปกติเราอยากได้อะไรเกินปกติหรือเราพยายามจะทำอะไรเพื่อให้มันได้มาในสิ่งที่ไม่ควรได้อย่างเงี้ยเราจะคิดซับซ้อนแต่ถ้าคนเราไม่ซับซ้อนนะคะคนสองคนรักกันวันนี้กัดก้อนเกลือกินก็ได้นะยากจนก็ได้นะวันนี้พี่ไม่เชื่อหรอกว่าน้องถึงขนาดไม่มีเลยมันไม่ถึงขนาดนั้นถูกไหมคะเราก็มากันถึงขนาดนี้แล้วหยุดทุกอย่างกันหยุดสิ่งไม่ดีไม่จำเป็นต้องพรุ่งนี้ค่อยหยุดอีกปีนึงค่อยหยุดหรือแบบอีกค่ะหยุดก็คือหยุดรักกันจริงก็คือรักกันจริงเมื่อเรารักใครสักคนหนึ่งเราจะไม่ได้เห็นแต่เรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญอย่างเดียวแต่เราต้องเห็นอะไรอีกหลายๆอย่างด้วยการทนุถนอมดูแลตัวเองเพื่อคนที่เราหลักที่ว่าเป็นเรื่องสำคัญมากผมก็บอกเขานะว่าที่เราต้องมีถ้าไม่เหลืออะไรเลยผมก็ยังรักเขาอยู่นะคะเพราะเรารักจริงอันนี้พี่เชื่อว่าน้องรักจริงคือวันนี้คิดอะไรไม่ออกอะเรื่องความถูกต้องก่อนอย่างน้อยไม่สบายใจอย่างน้อยเดินไปไหนไม่ต้องคอยระแวงว่าจะมีใครมายิงฉันไหมเอาพูดง่ายๆถูกปะคะวันนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปนั่งหลอกลวงใครก็ตามเราจะใช้ชีวิตสามีภรรยานอกบ้านได้หรอคะอยากจะเดินกินข้าวก็อย่างมีความสุขเกิดวันนึงเขาไม่รู้ถึงเงินที่ไปเอาของเขามาเนี่ยเขาจะมาแก้แค้นวันไหนเขาหรือว่าเขาไม่จ้างนักสืบหรือใช่ครับลองเปิดใจคุยกันอีกครั้งแต่นั่นแหละค่ะแน่นอนคนแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันแต่ในใจของเราคนเดียวก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นปักธงไว้เหมือนกันว่าเราจะอยู่ได้ถึงขนาดไหนในที่สุดเราไม่อยากมีภรรยาที่ออกนอกบ้านแล้วไปกอดคนอื่นไปให้คนอื่นกอดแล้วบอกว่าแลกเงินลองตัดสินใจกับตัวเองดีๆก่อนนะคะไม่อยากให้เราจะต้องอยู่กับความหวังแบบนี้เดี๋ยวเขาก็คงมามั้งเขาบอกเขารอแค่ปีนั้นขอให้ได้เงินระดับนี้ก่อนไม่อะจริงๆแล้วเงินมันอาจจะตอบสนองอาหารกายนะคะแต่อาหารใจคือการที่อยู่ด้วยกับคนที่เรารักใช่ตรงนั้นสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดเลยนะลองเปิดใจคุยกันดีๆครับค่ะกับชีวิตทุกวันนี้นะคะโรคภัยไข้เจ็บมากมายมหาศาลจริงอยู่รอบตัวเราแล้วก็มีอุปกรณ์หลายอย่างในการดำรงชีวิตที่วันนี้ขาดไม่ได้แล้วดูมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะไม่เป็นไรต้องดูแลตัวเองให้ดีและดูแลคนที่เรารักให้ดีตามไปด้วยนะคะกล่องวิสแคร์ค่ะของขวัญแทนความรักและความรู้สึกห่วงใยนะคะกล่องนี้มีอะไรบ้างลองมาดูกันนะคะเริ่มต้นด้วยทิชชู่เปียกคุรินะวันนี้จำเป็นเหลือเกินค่ะไหนจะเช็ดมือเช็ดพื้นผิวที่เราไปสัมผัสด้วยจริงๆค่ะนะคะทิชชู่เปียกคุรินะเป็นทิชชู่ฆ่าเชื้อผสมแอลกอฮอล์แบบฟู้ดเกรด 75% นะคะใช้สำหรับการเช็ดฆ่าเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียหน้ากากอนามัยค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไปไม่รู้อีกนานแค่ไหนอะนะคะเพราะฉะนั้นเลือกมาพิเศษหน้ากากอนามัยเป็นแบบ5ชั้นกรองเป็นหน้ากากอนามัยพรีเมียม5ชั้นกรองด้วยนะคะและการล้างมือบ่อยๆค่ะปัญหาต่อมาคือมือแห้งอันนี้เป็นนวัตกรรมเลยนะคะโฟมล้างมือสูตรถนอมมือคุรินะค่ะสูตรพัฒนาขึ้นให้เหมาะกับชีวิตยุค New Normal ทั้งหมดอยู่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยให้ตัวเองก็ได้ให้คนที่เรารักก็ได้ราคาแค่499บาทเท่านั้นนะคะถ้าอยากสั่งซื้อแอดไลน์มาได้เลยตอนนี้คุรินะค่ะ @KURINA หรือโทรเข้า call center ก็ได้ที่เบอร์นี้นะคะ0969803015กล่องวิสแคร์ค่ะกล่องแทนความรู้สึกรักและห่วงใยที่เรามอบให้แก่กันและกันได้ค่ะ